เดินไปทางนี้นะเจอแยกแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับไม่น่าไว้วางใจเลยนะฮะนี่ก็คือตามกำหนดการคือประมาณ1ชั่วโมงนะครับบ่าย 3:45 นะจะมีแห่เทียนนะครับเดี๋ยวผมอาจจะแวะวัดตรงนี้ก่อนรีโมทใหญ่ตรงนี้ปิดนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปไหว้พระในโบสถ์นี้ก่อนนะครับตรงนี้เรียกว่าพระธาตุเจดีย์ศรีเมืองช้างนะครับวัดกลางจังหวัดสุรินทร์นะครับขึ้นไปไหว้พระกันก่อนนะครับลงแบบไม่เมื่อยนะ